คือแม่เนี่ยไปงานมอเตอร์โชว์ไงคุณเทย่าไปดูรถ BM นะของผู้บริหารขับแล้ววิ่งแค่ 8,000 กิโลเองปีนี้เลยแหละ 2-3 เขาให้ผู้บริหารขับ6เดือนแล้วก็ยึดคืนไงบริษัทเนี่ยให้ใช้แค่6เดือนเองราคาเต็มอ่ะ8ล้านแต่เขาขายแค่4ล้านลดไป 50% มือ2นะของ Benz BM ของ BM เขาขายเองเลยแล้วก็ไป TTU มันก็มีขายพวกรถมือ2พวกเบนซ์อะไรเนาะก็ไปดูเบนซ์ทองหล่อเขาก็มาออกเปิดโชว์อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นแบบคล้ายๆอันพาดแบบเนี้ยรถอเนกประสงค์แหละรถตู้7ที่นั่งไม่ใช่วีโต้นะถ้าวีโต้3ล้านหนึ่งเองแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยปี24เป็นไฮบริดทั้งคันเลยนะรถไฟฟ้าทั้งคันวิ่งได้7ชาร์จที่1วิ่งได้700กิโลขาย5ล้าน6แสน90,000ต่อมัน5ล้านมันไม่ยอมขายมันบอกรถได้แค่5ล้าน3ลูกสาวเบนซ์ทองหล่อพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วไงลูกสาวเขามาดูแลแทนไงเขาไม่ยอมลดแล้วไปดูอันผ่านในงานก็ไม่มีแบบไฮบริดมอเตอร์โชว์เขาบอกต้องรออีก3เดือนเจ้าที่ไปโชว์ไงจริงๆมันมีเป็นร้อยๆเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะทุกเจ้าจะไปโชว์ในงานบางเจ้าไปแล้วก็ร้อนมากเก็บค่าเข้าดูคนละร้อยนะแต่ข้างในแอร์ไม่เย็นเลยร้อนขนาดหน้าหนาวนะร้อนจนเหงื่อซกขาคือแม่เน่าหมดเลยองค์อิงหวังงานสัมมนาพรรคให้สมาชิกเรียนรู้นโยบายและนับหนึ่งไปด้วยกันด้านเลขาธิการพรรคชื่ออดีตนายกยิ่งลักษณ์จะไม่ใช่นายกหญิงคนเดียวของไทยก็อุ้งอิงแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเศรษฐาลาออกก็อุ้งอิงมาเป็นปีหน้า67 68ก็ทักษิณเป็นปีเอ็มที่แม่ดูอยู่ซีรีส์7ให้คุณเทย่าดูมีเซลล์เขาส่งไลน์มาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยลดให้แม่แล้วคิดแค่4ล้านเดี๋ยวจะให้คุณเทย่าดูแม่ชอบปีใหม่ล่าสุดเลยเอาของปีใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเทย่าดูเนี่ยคันนี้ส่งอะไรไม่ส่งรถให้ดูส่งอะไรมาให้ดูนี่แบบตัวนี้รถมันขึ้นราคาคุณเทย่าไอ้อันพาดอ่ะ
ฮัลโหลมาเอาเลยลูกรักคลินิกชั้น2จ้ะไม่เจอจะเอารถให้คุณเทยาดูหาไม่เจอพอรีบๆแบบมันจะหาไม่เจอแบบเนี้ยคือจำชื่อไลน์ของไอ้คนที่มันส่งมาให้ดูอ่ะไม่ได้หาไม่เจอรีบอันนี้ถูกต้องแล้วค่ะเสนอราคามาเลยค่ะอริสาจินคุณเทย่าบอกซีรีส์7คันใหญ่มากแม่ชอบคันใหญ่ๆคุณเทย่าไม่ชอบคันเล็กชอบแบบนั่งสบายสบายแหกแข้งแหกขาได้คันเล็กๆมันแหกขาแหกแข้งแหกขาไม่ได้แล้วก็นั่งแล้วอุ้ยคุดคู้พอลงจากรถแล้วเดินไม่ได้เลยเลือดไม่เดินคุณอริสาจินมาสวัสดีค่ะอาจารย์แม่สบายอย่างนี้นะคะชาไทยอาจารย์แม่ช่วยได้มากเลยนี่อริสาจินทำไมโตโยต้าอันพาดอ่ะทำไมญี่ปุ่นขายแพงมากเขาบอกว่าปีที่แล้วอ่ะขายแค่4ล้านเยนปีนี้ขาย14ล้านเยนคนที่ขายในบูธที่เมืองทองเอ็กโปอ่ะมอเตอร์เอ็กโปเขาโชว์งานขายรถอ่ะที่เมืองทองอิมแพคเขาบอกเมื่อปีที่แล้วอ่ะอันผ่านคันหนึ่งแค่4ล้านเยนตอนนี้ญี่ปุ่นขายตั้ง14ล้านเยนจริงหรือเปล่าอลิสาจินคือทำงานอยู่ในโรงงานรถอ่ะทำให้แม่เครียดมากเลยคือแบบซื้อรถแพงขับใช่ไหมแม่ก็จะต้องเครียดมากเพราะเราอ่ะอายุเยอะแล้ว65แล้วเนาะหาเงินไม่ค่อยไหวแล้วนะหาเงินไม่ไหวแล้วไงคุณผู้ชมเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วเดินก็ไม่ค่อยไหวนะจะซื้อรถคิดมากเมื่อก่อนไม่คิดมากเลยจะซื้อโทรไปสั่งก็มาส่งจ่ายเงินสดจบเดี๋ยวนี้คิดมากคิดหลายอย่างโอ้ยซื้อมาแล้วเราก็ขับไม่เป็นคนอื่นขับซื้อมาแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าเงินตั้ง4ล้านไปซื้อรถเก็บไว้กินข้าวกินได้ตั้ง4ปีแล้วเกิดแก่ตัวทำงานไม่ไหวไม่มีปัญญาทำขึ้นมาเกิดฉุกเฉินอุบัติเหตุอะไรป่วยเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาจะเอาเงินที่ไหนใช้เอารถไปขายก็ขาดทุนหลายล้านน่ะเราออกมือหนึ่งป้ายแดงนะออกมือสองก็ดูไม่เป็นกลัวโดนเขาต้มกลัวโดนเขาหลอกเต้นรถพวกเซลเนี่ย18มงกุฎทั้งนั้นเนี่ยต่อหน้าเราก็ปากหวานเลยรับหลังก็เอารถเก่าๆพระเจ้าเหามาขายให้เราขายแพงๆอย่างเงี้ยคบไม่ได้พวกเต้นรถนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะคบไม่ได้น่ากลัวที่สุดอ
พวกเจ้าของเต้นรถอ่ะปากหวานก้นเปรี้ยวคุณเทย่าบอกโตโยต้าใช้ดีค่ะ BM ราคาสูงค่าซ่อมแพงค่ะอาริสาจีนบอกคนญี่ปุ่นเขาขายทิ้งกันหมดแล้วผ่อนไม่ไหวค่ะอาจารย์แม่เออมันทำไมมันขึ้นราคามาและอีโตโยต้าในประเทศไทยยิงจองหองเลยนะฉันเคยสั่งฟอร์จูเนอร์มาฉันโทรไปพูดจาไม่ดีแต่มันไม่รู้ว่าเป็นฉันเพราะฉันยังไม่ได้แนะนำตัวมันบอกว่าเนี่ยคนจองมาตั้ง80คันถ้าจะซื้อต้องปีหน้ารอ1ปีบอกอ้าวแล้วทำไมคนเขาขับกันเต็มบ้านเต็มเมืองบอกอ๋อนั่นมันนำเข้าจากญี่ปุ่นมาทั้งคันไม่ได้อันนี้ของเขาผลิตในไทยโตโยต้าผลิตในไทยบอกอ้าวเขาบอกว่าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้อะมาซ่อมได้แต่เขาบวกค่าซ่อม3เท่าตัวเพราะว่าไม่ได้ซื้อจากเขานำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันแต่ถ้าซื้อจากเขาเนี่ยเขาดูแลการซ่อมฟรี5ปีแต่พูดอย่างนี้เลยนะพูดจาไม่ดีเลยอีไอคนขายแล้วฉันก็เลยว่ามันบอกนี่คุณจำฉันไม่ได้เหรอฉันลีหน้าจังที่ฉันเคยซื้อฟอร์จูเนอร์โทรไปสั่งคุณแล้วคุณเอามาส่งฉันเนี่ยฉันซื้อเงินสดอ่ะเขาบอกเออไอ้นกไอ้นกเป็นคนขายให้พี่เดี๋ยวนี้มันไปอยู่มหานครละเบนซ์มหานครไอ้โตโยต้ามหานครละเนี่ยดูสิแล้วก็โทรไปโตโยต้ามหานครไม่มีคนรับโทรศัพท์คือเหนื่อยไงคือรู้สึกว่าโตโยต้าปีนี้หยิ่งจองหองมากชริกาบอกเคยโดนหลอกขายรถได้เฉพาะเงินมาจำมันเอาเอกสารมาให้เราเซ็นโกงพร้อมเซลไฟแนนซ์เอารถไปเลยเราต้องมาผ่อนไฟแนนซ์ต่อก็แจ้งความเอามันเข้าคุกเสียพี่แจ้งความหรือยังเอามันเข้าคุกหรือยังนายกระบุไม่ได้ตามเรื่องนี้ละโทษกรรมเหตุสนใจแก้ปากท้องยาเสพติดมากกว่าส่วนจะเป็นแนวทางปองดองหรือไม่รอแต่ละฝ่ายเสนอมาก่อนอลิสาจึงบอกอันผาดกินน้ำมันค่าภาษีก็แพงที่จอดก็หายากอลิสาจึงก็อยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาไม่ต้องใช้รถยนต์เลยเพราะว่าระบบรถไฟของเขาดีมากรถไฟฟ้าเขาดีมากรถไฟฟ้าใต้ดินเขาก็ดีมากดีมากๆมีทุกแห่งทุกคนเลยฉันไปเที่ยวมาแล้วไงรถไม่ติดไม่มีใครใช้รถส่วนตัวแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินหมดบิ๊กโจ๊กเพิ่งรู้ลูกน้องคนสนิทมอบตัวคดีเว็บพนันเครือข่ายมินนี่พร้อมดูแลให้กำลังใจใช้สิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมโดยตนก็เพิ่งทราบข่าวมาช่วงค่ำวานนี้และไม่ได้พูดคุยหรือขอให้เข้ามอบตัวแต่ในฐานะเจ้านายก็ได้ให้กำลังใจไปแล้วที่จะซื้ออันผ่านไม่ใช่อะไรหรอกอริสาจีนคือแม่เนี่ยอายุ65แล้วกลัวว่าจะต้องนั่งวีลแชร์ถ้าเราเจ็บป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้เนาะเคยที่ตอนนั้นน่ะเก้าอี้หักแล้วเส้นเอ็นหัวเข่าขาดเดินไม่ได้ตั้ง2เดือนต้องนั่งวีลแชร์แล้วตะก้องลำบากมากต้องอุ้มแ
ขึ้นนั่งบนรถวีลแชร์ต้องอุ้มแม่ลงจากวีลแชร์นั่งบนรถฟอร์จูเนอร์แล้วก็ต้องเอารถเข็นเนี่ยขึ้นรถฟอร์จูเนอร์แล้วเกี่ยวเบาะขาดเลยทีนี้ถ้าเราไปซื้อรถอื่นนะซื้อรถเบนซ์ซื้อ BM นะไอตัววีลแชร์ไม่รู้จะวางตรงไหนสิมันไม่พอวางเคยแล้วที่ตอนนั้นยืมวีลแชร์จากโรงพยาบาลพญาไทมาขึ้นแท็กซี่ขึ้นไม่ได้เลยขนาดพับนะมันยังล้นกระโปรงออกมาแล้วอุ๊ยลำบากมากต้องมีคนมาอุ้มฉันอุ้มฉันจากลงจากแท็กซี่แล้วก็อุ้มฉันขึ้นนั่งบนวีลแชร์แต่ถ้าฉันซื้ออันพาดนะฉันสามารถน่ะนั่งบนวีลแชร์แล้วเข็นขึ้นบนอันพาดซื้อที่พาดอ่ะคือเอาผักเบาะไปข้างหลังอ่ะแล้วฉันขึ้นบนรถได้เลยไงขึ้นไปทั้งรถรถวีลแชร์พอดีหรือเปล่าหรือสูงไปก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ลองวัดดูเลยเราอายุ65เราต้องคิดหลายอย่างไงต้องคิดหลายอย่างลูกเราก็พึ่งไม่ได้ลูกฉันน่ะพึ่งไม่ได้เนี่ยฉันซื้อไอ้นี่นะฉันจะไปงานเดินแฟชั่นโชว์ใช่มั้ยฉันซื้อมานะแล้วใส่ไม่ได้เนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่ใหม่ดาวิกาไปเดินแฟชั่นอวอร์ด2023เลยนะขายแค่ 1,500 บาทสำหรับคนที่อก34นะเอล24แต่พวก36อันนี้ใส่ได้เลยเป็นแสกเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมใส่ไปงานฉลองคริสต์มาสฉลองปีใหม่เนี่ยเนี่ยเป็นงานปาร์ตี้ได้เลยคุณชูชัยชัยฤทธิ์เลิศไงจะให้แม่ไปเดินแฟชั่นโชว์20อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีบอยที่อยู่ช่อง3อ่ะแต่งตัวเป็นพระวิศวะแล้วก็มีอาร์ตพสุทธ์แล้วก็มีเก่งคชิยะบิวกัญญาณียังไม่เจอพี่ชายนะรถทัวร์ชนไงแล้วศพหาไม่เจอเนี่ยกอดแม่ทั้งน้ำตาเนี่ยอันนี้ฉันขาย 1,500 นะชุดเดี๋ยวให้ดูของใหม่จะเป็นแบบนี้นะใหม่ไปเดินคล้ายๆของใหม่เลยแหละเนี่ยซื้อของแม่แล้วใส่ไปงานเนี่ยคล้ายกับของใหม่เลยใหม่ดาวิกาเลยเนี่ยเห็นไหมลูกเข้าร่วมงานเดอะแฟชั่นอวอร์ด2023